ดีครับผมวิเชษฐ์ทิพย์กองราชชื่อเล่นชื่อเชษฐ์นะครับเป็นคนจังหวัดสงขลาครับตอนนี้ทำงานกับ EU 3ปีกว่าครับงานอดิเรกจริงๆผมชอบเป็นคนชอบดูทีวีชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบปั่นจักรยานเที่ยวแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวด้วยครับเรามีเอกลักษณ์ที่เด่นมากในเรื่องวัฒนธรรมนะครับเช่นว่าประเพณีการไหว้การยิ้มวัดวารามพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำทะเลน่าสนใจมากยุโรปหลักๆแล้วผมชอบศิลปะวัฒนธรรมของเขานะฮะเรื่องศิลปะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองที่มีมานานเป็นพันๆปีแล้วก็การศึกษานะฮะเขามีการศึกษาที่ดีผู้คนก็นิสัยดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เขาได้เราก็จะพัฒนาตามเขาได้โอ้งานผมสนุกมากสนุกมากเพราะอะไรเราเป็นไดรเวอร์เนี่ยเราได้ไปหลายๆที่ทุกๆครั้งที่เราล้อหมุนก็คือการเคลื่อนไหวแล้วมัน moving ตลอดเวลาแล้วก็มีการพบผู้คนในแต่ละสถานที่ต่างๆซึ่งมันจะทำให้เราตื่นเต้นและสนุกสนานได้ตลอดเวลาครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เรารู้จักสภาพยุโรปมาก็เกือบ30ปีที่อยู่ในสังคมไทยนะครับสภาพยุโรปให้การสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องการประมงที่เรารู้กันนะตามที่เป็นข่าวนะแล้วก็หลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องการพัฒนาชุมชนการพัฒนาคนการพัฒนาการศึกษาและที่สำคัญคือการพัฒนาในด้านสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งสภาพยุโรปมีการรณรงค์เรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับ